หลังจากที่ดัชนีหุ้นไทยขึ้นมาค่อนข้างจะร้อนแรงนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ร่วงลงไปแรงพอสมควรนะคะแล้วก็สัญญาณเชิงเทคนิคเนี่ยก็เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่แล้วนะคะนักลงทุนต่างชาติเทขายออกมาค่อนข้างจะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ในการลงทุนช่วงนี้คงจะต้องมีการปรับพอร์ตกันอย่างหนักเลยนะคะมาดูดัชนีเมื่อวานกันค่ะคุณผู้ชมช่วงปิดตลาดนะคะย่อตัวลงมา 15.42 จุดค่ะปิดตลาดในแดนลบนะคะยืนที่ 1,295 จุดมูลค่าการซื้อขายเมื่อวานนี้ 37,000 ล้านบาทนะคะนักลงทุนต่างชาติเทคขายสุทธิออกมาถึง 2,500 ล้านบาทค่ะส่วนบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้านี้นะคะเปิดมาปุ๊บเนี่ยแดงปั๊บเลยระหว่างการซื้อขายสวิงตัวไปมาเดี๋ยวเขียวเดี๋ยวแดงนะคะแต่ว่าล่าสุดดูคนวันไหนลงมาเยอะพอสมควรตอนแรกยังลงมาเล็กๆน้อยๆประมาณแค่จุดเดียวนะฮะตอนนี้ปลาเข้าไป 7.94 จุดแล้วครับดัชนีอยู่ที่ 1,287.06 จุดมูลค่าการซื้อขาย 5,900 ล้านบาทนะครับถ้าดับหลักทรัพย์ช่วงเช้าวันนี้แบงก์กรุงเทพลงต่อเนื่องครับเช้านี้ลงมาอีก2.50 บาทสตางค์กรุงไทยลงมา10สตางค์นะครับไลมอนแลนด์สามารถฝ่าดงเลือดขึ้นไปได้ครับขึ้นมา3สตางค์ CPO ย่อตัวลงมา25สตางค์กสิกรไทยลงมา2บาทเดี๋ยวพาไปตรวจสอบทิศทางของตลาดรวมถึงการปรับกลยุทธ์ในช่วงนี้กันหน่อยนะครับต้องทำยังไงอยู่ในสายกับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจคุณพิชัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณโมงใดและคุณธนวัลย์ครับค่ะคุณพิชัยครับภาพของดัชนีหุ้นไทยในช่วงที่หลุด 1,300 จุดแบบนี้นะคะแล้วก็หุ้นหลายๆตัวก็ดูเหมือนว่าราคาก็จะร่วงลงมาตามช่วงนี้ต้องปรับกลยุทธ์ยังไงดีคะคือต้องย้อนกลับไปก่อนว่าช่วงปีนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยโดดเด่นกว่าตลาดหุ้นทั่วโลกเยอะนะเราอันดับ1อันดับ2เลยด้วยซ้ำสำหรับผลตอบแทนในช่วงของ9เดือนแรกนะครับงั้นโดยตัวมันเองเนี่ยหุ้นขึ้นมาเยอะมากก็เป็นเรื่องปกติที่จะต้องเกิดการปรับฐานราคานะครับในรอบนี้เนี่ยตัวนำรงคือ2กลุ่มคือกลุ่มธนาคารพาณิชย์กับกลุ่มมือถือในกลุ่มธนาคารเนี่ยมีแรงขายหนักๆต่อเนื่องหลังจากงบไตรมาส2ออกทั้งนี้เนื่องจากเห็นสัญญาณการชะลอตัวของสินเชื่อค่าธรรมเนียมรายได้ค่าธรรมเนียมนะครับอันนี้ลาผิดจากที่ตลาดเคยมองไว้หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขเหล่านี้โดดเด่นมากนะครับเป็นตัวผลักดันให้ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นของกลุ่มธนาคารโตดีแต่ตอนนี้เนี่ยเริ่มเห็นว่าคงจะเริ่มตึงๆละในส่วนของ ROE นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มแบงก์ที่เคยถูกยกฐานราคาขึ้นปรับมูลค่าเป้าหมายตลอดทางเนี่ยทุกคนว่าน่าจะอยู่ในช่วงปลายๆของตรงนั้นแล้วนะก็คือเติบโตไปตามปกติของมันนะครับแนวโน้มการที่ไม่มีการอัปเกรด earning ในมุมกลับเนี่ยมีดาวไซด์ด้วยซ้ำตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวมทำให้กลุ่มแบงก์ถูกขายออกมาเยอะตั้งแต่ประกาศงบไตรมาส2เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับส่วนในกลุ่มมือถือเนี่ยก็ถูกความกังวลเรื่องที่กสทช.สั่งให้ค่ายมือถือเนี่ยปรับลดค่าบริการลง 20% ภายใน3ปีนะครับตรงนี้สร้างความกังวลนะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนก็ถือหุ้นมือถือไว้เต็มพอร์ตล้นพอร์ตก็ว่าได้นะครับในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยจะมีการลดความเสี่ยงออกมาหุ้นมือถือจึงมีแรงขายต่อเนื่องในช่วง2วันที่ผ่านมานะครับโดยรวมตลาดหลุด1295เมื่อวานก็หลุด 1,300 วันนี้หลุด1295กำลังไหลลงทดสอบจุดต่ำสุดเดิม1280นะครับซึ่งดูแล้วไม่แข็งแรงเนี่ยรอบนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะหลุด1280นะครับเราคิดว่าแนวรับที่ดูน่าสนใจสำหรับการซื้อกลับเนี่ยอยู่ที่บริเวณใกล้ๆ1260ครับนะในระดับโลกเลยเนี่ยแม้จะมีสัญญาณที่ดีขึ้นบ้างจากเศรษฐกิจสหรัฐและจีนอย่างไรก็ดีในภาพรวมโลกก็ยังคงชะลอตัวอยู่ดีครับเป็นจะสังเกตว่าหุ้นที่อ่อนไหวกับเศรษฐกิจโลกนะครับพลังงานปิโตรเคมีอ่อนลงทั้งสิ้นนะครับราคาน้ำมันนี่คือจุดต่ำสุดในรอบมากกว่า3เดือนแล้วครับก็ถ่วงให้หุ้นในกลุ่มลงกลั่นก็ดีแม้จะมีผลประกอบการไตรมาส3น่าจะเด่นมากแต่ทุกคนก็เริ่มมองไปข้างหน้าแล้วว่าไตรมาส3ที่ดีมันมาจากกำไรจากตัวสต็อกสินค้านะครับไตรมาส4ถ้าราคาน้ำมันจบแบบนี้เนี่ยก็จะพลิกกลับมาขาดทุนจากตัวสต็อกสินค้าอีกนะครับหรือว่าไม่ยั่งยืนนะครับงั้นพลังงานปิโตรเคมีเนี่ยการเก็งกำไรเรื่องของงบไตรมาส3เนี่ยจึงมีแรงขายทำกำไรต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนครับการประชุมของเฟดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยใช่ไหมครับคุณชาติไม่มีอะไรตื่นเต้นออกมาตามคาดทั้งสิ้นนะครับการประกาศตรึงดอกเบี้ยต่ำ
0ถึง 0.25% ยาวจนถึงกลางปี58เป็นอย่างน้อยรวมถึงการตอกย้ำที่จะฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านการซื้อตราสาร MBS เนี่ยก็เดือนละ 40,000 ล้านเหรียญก็เป็นข่าวเก่านะครับงั้นคิดว่าไม่ได้ช่วยอะไรตัวเลขของเศรษฐกิจสหรัฐนะฮะยอดขายบ้านใหม่ที่ขยายตัวดีสุดแนวรอบ2ปีอันนั้นช่วยบ้างแต่สังเกตว่าความกังวลเรื่องผลประกอบการที่ถูกผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวเนี่ยทำให้ตัวดาวโจนส์เนี่ยยังคงย่อตัวลงอยู่นะครับส่วนทางฝั่งยุโรปเนี่ยตัวเลข PMI ที่บ่งชี้กิจกรรมทางด้านภาคอุตสาหกรรมนะครับนี่คือจุดที่แย่ที่สุดในรอบ 2-3 ปีทีเดียวคือต้องย้อนกลับเวลากลับไปจนถึงปี 52 เลยครับนะเพราะโดยรวมเนี่ยโลกยังอยู่ในโหมดของการชะลอตัวอยู่นะครับผลประกอบการก็มีแนวโน้มที่จะชะลอลงด้วยโดยเฉพาะในกลุ่มที่อ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจโลกครับค่ะสำหรับผู้เด่นวันนี้ทางบลทัชชาแนะนำตัวไหนคะสั้นๆเนี่ยเราคอว่าตลาดน่าจะย่อนะครับเราคงเป็นจังหวะของการรอซื้อซะมากกว่าครับยังไม่จำเป็นต้องเร่งรีบในการเข้าซื้อนะครับโดยตัวกลุ่มที่โดยหุ้นที่น่าสนใจที่เรามองอยู่นะครับเช่นตัวรถไฟฟ้านะครับก็อยู่ในขายที่โอเคตัวบิ๊กซีตัวโกลบอลตัวไทยคมนะอันนี้ยังเป็นแนวส่วนใหญ่ก็คือรอซื้อตอนช่วงย่อทางสิ้นครับค่ะดัชนีน่าจะย่อลงไปขนาดไหนถึงเป็นแนวรับได้ค่ะที่ได้เรียนแล้วว่าเราคิดว่า1280ไม่แข็งแรงนะน่าจะหลุดนะถ้าหลุดแนวที่น่าสนใจสำหรับการเข้าซื้อจริงๆจังๆเรามองที่ใกล้1260ครับสำหรับรอบระยะสัปดาห์ครับครับถามเผื่อสำหรับคนจะซื้อ LTF นิดนึงนะครับว่ารอบนี้ถ้าลงมา1260เนี่ยคุณผู้ชมว่าอันนี้น่าสนใจเลยน่าสนใจครับเพราะจริงๆการเก็งเรื่องจับจังหวะการซื้อขายมีความไม่แน่นอนสูงอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าเริ่มทยอยซื้อได้จริงๆเราอยู่ในช่วงปลายปีแล้วด้วยนะครับ1260ความเสี่ยงที่จะหลุดลงไปลึกกว่านั้นก็ไม่ได้มากมายอะไรประกอบกับสภาพคล่องในทางการเงินทั่วโลกอยู่ในระดับที่สูงมากนะครับย่อลงมาตรงแถวนั้นเนี่ยคนที่ได้ขายแนว 1,300 ไว้เยอะๆเนี่ยคงหาจังหวะเข้าซื้อคืนครับค่ะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ1280น่าจะรับไม่อยู่นะคะไม่ค่อยแข็งแล้วเพราะฉะนั้นน่าจะลงไปที่1260เป็นกรอบของการตั้งรับได้แต่ว่าต้องชะลอๆนิดนึงช่วงนี้เพราะว่าดูแนวโน้มนักทุนต่างชาติที่ขายสุทธิต่อเนื่องรวมไปถึงหุ้นต่างประเทศก็ยังคงมีปัจจัยลบอยู่การออกนโยบาย QE 3ของเฟดตรึงดอกเบี้ยก็ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์นะคะเป็นมาตรการเดิมที่ก็ยังไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจถึงแม้ว่าตัวเลขการว่างงานจะลดลงมาบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าภาพของตลาดต่างประเทศเนี่ยยังมีความผันผวนตลาดหุ้นไทยขึ้นมาร้อนแรงแล้วมีแรงเทขายทำกำไรก็น่าจะลงต่อได้อีกเพราะฉะนั้นรอจังหวะนะคะใช่ฮะแล้วก็น่าจะเป็นจังหวะดีด้วยสำหรับใครที่ต้องการซื้อ LTF เอาไปใช้ในการลดหย่อนภาษีเพราะว่าที่อ่านบทวิเคราะห์มาหลายๆบล.เนี่ยนะครับก็คิดว่าพฤศจิกายนกับธันวาคมเนี่ยก็มีโอกาสที่ดัชนีจะฟื้นตัวเพราะฉะนั้นลงมาเที่ยวนี้นี่แหละ 1,260 ถ้าเกิดว่าใครไม่นิยมในการซื้อเข้าไปแบบถัวเฉลี่ยเดือนละครั้งเดือนละครั้งซื้อแบบตุ้มเดียวเลยย่ออย่างนี้คุณพิชัยว่ามีโอกาสเหมาะฮะไม่ถัวเฉลี่ยก็วัดใจกันไปเลยว่าเดี๋ยวเดือนหน้ากับเดือนถัดไปสิ้นปีจะลงหรือจะขึ้นครับนะคะแต่ว่าซื้อตอนนี้ดีกว่าไปซื้อสิ้นปีตอนดัชนีสูงๆแพงๆใช่ฮะนะคะก็ต้องบริหารเรื่องของวินัยกันด้วยนะคะสำหรับการลงทุน